ต้องกดเรื่องของแขนบวกแขนบวกแขนบวกขึ้นไปเพชรนางงามทำให้ตายจานตู้ยิ้มได้อีกแล้วเอาเลยทีมงานเอาเลยครับทีมงานเข้ามาเราจะถ่ายรูปเดี๋ยวจะว่านี่จะสัมภาษณ์ก่อนจะพึ่งถ่ายจะเล่นกันอยู่ครับเป็นไงบ้างครับน้องเอาเลยรถเยอะอยู่ฝนตกเลยฝนตกดีใจมันยังมีแรงเกม3ยกนี่ดูอึดอัดเลยนะครับผมแต่ว่าสามยกนี้ดูเป็นรองเขาด้วยแต่ว่าแข้งซ้ายหน้านี้ต้องยอมรับเลยว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมไหมแข้งซ้ายหน้านี้แข้งซ้ายนายยก5เกิดอะไรขึ้นครับจังหวะนั้นโดนหมัดนิดหน่อยครับโดนหมัดครับเมาอยู่โดนศอกโดนเข่าลอยครับผู้ชกเขาเองก็มั่นใจว่าเขาเป็นฝ่ายเดินแล้วก็ยก5เขาก็ทำได้เขาเองก็มองว่าเขาน่าจะชนะเรามีความคิดยังไงบ้างน้องก็ยก4ผมได้ลูกล้มเลยลูกล้มล้มจังหวะที่ได้เยอะอยู่จังหวะนั้นใช่ไหมใช่จังหวะปลายยกช่วงที่เราล้มอยู่บนคิดว่าจังหวะนั้นถ้าเกิดเราไม่ล้มอยู่บนเขาเกมยอมมาในรูปแบบไหนครับน่าจะสนุกกว่านี้น่าจะเหนื่อยแน่เลยว่าเหนื่อยแล้ววันนี้น้ำหนัก114ครับมันเป็นไงครับ114ตอนแรกจะต่อย113ว่าฝนตกด้วยครับเลยตอนแรกผมลดน้ำเนื้อไม่ใช่ครับก็เหนื่อยเหมือนกันวันนี้ครับผมคิดว่าจุดเปลี่ยนเกมที่ชนะได้คือจุดที่แข้งซ้ายแข้งซ้ายแล้วครับยก4ได้เยอะยก4ก็มองว่าทำได้เยอะครับผมนี่ได้ฉีดเท่าไหร่น้องประมาณ100,000ได้ครับโอ้โหตั้งตัวได้เว้ยเคยได้ฉีดเยอะมากไม่ครับได้ครั้งเนี้ยมากสุดครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงใครบ้างก็ขอบคุณน้ำมิตรครับมิตรนครครับลูกพี่มิตรครับแล้วก็ทีมงานครับแล้วก็ทีมงานครับแล้วก็ขอบคุณแสนล้นครับแสนล้นเพชรนาคาครับแล้วก็ขอบคุณจ่าตู้ครับที่คอยสนับสนุนครับพี่ลงไปไฟเทนได้ไหมวันนี้ให้กำลังใจครับมาให้กำลังใจครับเพราะว่าชอบลีลานี่ลีลาพิ้วโดนอาวุธก็ไม่ตกใจครับมันตกใจใช่ไหมผมตอนยก5โดนหมัดเนี่ยตอนนั้นพี่ก็ถือว่าคุ้มเสียวไหมครับเสียวครับเสียวก็โดนทั้งหมัดแล้วก็เข่าลอยแต่ว่าน้องเขาก็เอาตัวรอดได้ประสบการณ์ได้ดีการประสบการณ์ได้ดีวันนี้ชนะด้วยความเก่าเลยความเก่าครับลดน้ำหนักเยอะด้วยฝนตกด้วยโอเครอติดตามต่อไปครับยินดีด้วยครับผมครับผมเจ้า